เอกหนุ่มมาเสิร์คนนี้โบ๊ทเดเยอร์นะคะคนนี้หายหน้าหายตาไปหรือเปล่าช่วงนี้ช่วงนี้หายหน้าหายตาไปนะคะหลายคนก็เอ๊ะสงสัยว่าละครเรื่องเดียวจอดหรือเปล่าเพราะว่าหายหน้าหายตาไปนะคะผลงานละครเนี่ยไม่ค่อยมีให้เห็นแถมยังมีกระแสอีกหนึ่งกระแสที่ค่อนข้างเจอแรงเหมือนกันนะคะกับกระแสที่บอกว่าเพื่อนๆร่วมวงนะคะออกอาการไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ที่เจ้าตัวเนี่ยรับงานเยอะเพียงคนเดียวนะคะงานนี้นะคะหนุ่มโบ๊ทก็ขอออกมาปฏิเสธทุกกระแสข่าวเลยค่ะครับยังคงลุคเซอร์ๆนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับมือเบสสุดเท่จากวง The Years อย่างหนุ่มโบ๊ทนิธิตนะคะแต่ดูท่าทางเนี่ยจะเซอร์มากไปหน่อยจนออกอาการดูจะโทรมไปนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงความเป็นหนุ่มนักดนตรีจนลืมมาดพระเอกไปหรือเปล่านะคะค่ะแถมงานนี้นะคะก็ยังไม่มีงานละครให้ได้ชมให้ได้เห็นกันเลยนะคะทำให้หลายคนเนี่ยก็กลัวว่าเข้าตำราเรื่องเดียวจอดเลยหรือเปล่าซึ่งงานนี้ค่ะหนุ่มโบ๊ทก็ขอปฏิเสธนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้ขอเฟดงานละครให้กับงานเพลงใหม่ของวงก่อนเท่านั้นเองค่ะและที่ดูเหนื่อยก็เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเนื่องจากไม่ต้องคิปลุกเป็นพระเอกแล้วนั่นเองค่ะพร้อมนี่เองใช่ค่ะพร้อมทั้งขอปฏิเสธประเด็นที่ว่าเพื่อนไม่เห็นด้วยที่เจ้าตัวเนี่ยรับ2งานว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่ามันคือรายได้เสริมของตัวเราเองด้วยนั่นเองค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มโบ๊ทเดเยอร์กันค่ะครับจริงๆมีติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงที่วงกำลังจะปล่อยเพลงใหม่แล้วก็โปรโมทชุด2นะครับตอนนี้จะเป็นเคลียร์ให้เป็นคิวของวงก่อนนะตอนแรกผมคิดว่าวงดนตรีกับการแสดงจะไปด้วยกันได้แต่ผมว่าไม่ได้ตอนแรกมีปัญหาตอนที่ถ่ายทำทั้ง2เรื่องพร้อมกันที่ละครที่จบไปกับอีกเรื่องนึงอ่ะมันคิวมันมีปัญหากับวงเยอะมากแต่ตอนนี้จบไปเรื่องนึงแล้วก็ปัญหาไม่ค่อยมีกลายเป็นว่าจากเพื่อนๆที่ไม่ค่อยอยากให้เล่นกลายเป็นบอกว่าเล่นเถอะเพราะเห็นว่าเงินหมดก็พอมันไม่ได้ถ่ายแล้วมันรู้สึกว่ามันขี้เกียจพอมันใช่แบบเมื่อก่อนแบบเวลาไปถ่ายมันต้องดูดีหน่อยเพราะว่าเขาใช้ความดูดีของเราภายนอกอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่มีอะไรให้ถ่ายสักเท่าไหร่แล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยขี้เกียจจังเลยแบบปล่อยเริ่มปล่อยแต่เดี๋ยวคงเริ่มกลับมาออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยช่วงนี้กะพัก